ยเพราะช่วยตนเองเอาเรียงแรงงานลงหวานดินหากินเป็นสุขหากินเป็นสุขเราบุกเราทำไม่ร่ำไรสร้างไว้ยิ่งกว่าเก่าสร้างไว้ยิ่งกว่าเก่าเกิดความสมบูรณ์พูนสุขกันเราร่วมกันช่วยปกครองดิฉันชื่อสุภตาบุญนาคนะคะอายุ41ปีอยู่บ้านสร้างแก้วหมู่ที่4ตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าโคกหนองนาเมื่อในปีพุทธศักราช2565โดยการนำพาของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลค่ะสำหรับพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการนะคะเป็นพื้นที่ขนาด1ไร่ค่ะรูปแบบของแปลงจะเป็นโคกหนองนาในรูปแบบ1ต่อ3ค่ะประเภทของดินเป็นดินร่วนปนทรายค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของแปลงของนายธราพงษ์บุญนาคนะคะจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะทางดิฉันก็ได้ทำการปรับปรุงดินนะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำเป็นใบมะกรูดนะคะมีต้นมะกรูดนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นต้นดอกแคร์นะคะอันนี้เราสามารถไว้ทำต้มยำแล้วก็เป็นสมุนไพรได้นะคะประมาณ10กอได้ค่ะมะตูมฝรั่งเนาะเอาไว้กินกับลาบอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เป็นผักได้ค่ะต้นลำไยค่ะอันนี้ปลูกได้ปีนึงเนาะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ไม้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอสว่างแดนดินที่ได้ให้การสนับสนุนมาปลูกนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอันนี้ก็มะพร้าวจากพัฒนาชุมชนเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นต้นหม่องค่ะอันนี้จะเป็นต้นกระท่อมนะคะอันนี้เป็นฝรั่งไร้เม็ดนะคะเนี่ยกำลังงามค่ะอันนี้เป็นต้นมะม่วงค่ะมะม่วงออกลูก2ลูกตอนนี้เหลืออยู่ลูกนึงค่ะอันนี้เป็นต้นหมากเม่านะคะอันนี้เป็นต้นหมากเม่าค่ะอันนี้ก็อายุ1ปีค่ะเนี่ยกำลังแตกช่อดอกนะคะโดยการเชื่อมกันของคลองไส้ไก่นะคะเราจะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะหลังจากทำโคกหนองนามา1ปีนะคะผลผลิตที่ได้ก็คือตอนนี้ได้กินฝรั่งแล้วได้กินมะม่วงนะคะแล้วก็มีปลาในบ่อได้กินกล้วยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะค่ะดอกกระเจียวหวานซึ่งเราได้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วนะคะก็อย่างนี้เลยนะก็เก็บหวยเก็บไปได้2รอบก็ฝั่งนั้นอีกเวลาวันนี้ก็คือตะไคร้นะคะเอาไว้ทำกับข้าวหรือบ้านไหนที่มีงานเราก็ให้เขาเอาไปทำกับข้าวในบ้านงานได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะเราก็แบ่งปันคนในชุมชนถ้าใครไม่มีก็มาเก็บไปทำกับข้าวได้ค่ะอันนี้คือต้นสะเดาหวานแต่ยังไม่ได้ออกดอกนะคะการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาของดิฉันนะคะก็ได้ขับเคลื่อนและมีกิจกรรมให้คนในชุมชนมาแวะเวียนมาศึกษานะคะก็อย่างเช่นเราได้ช่วยกันทำปุ๋ยหมักนะคะเราได้ร่วมกันทำแล้วก็มีอย่างอันนี้ก็คือจับปลานะคะเพื่อมาทำกับข้าวค่ะร่วมกันทำกิจกรรมอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมจับปลานะคะถ่ายรูปรออันนี้ก็คือเพื่อนบ้านนะคะในชุมชนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแล้วเขาก็จะให้เราว่าให้อาหารปลาแล้วมีปลาจริงผักถั่วนุ่มอีกแล้วถั่วจะรับที่กลับนุ่มไม่เจ้าเจ้าเมียเจ้าเด้อก็ยังไปทางบอกว่าให้ไปละไปละถั่วยังมาล่องเลยเจ้าเราจะเป็นจะเมียเราขึ้นเราจะถีบพื้นอันนี้บ่อหนึ่งใส่ม่องเลยสิบกระไดได้บ้านได้เดี๋ยวจะไปบ่ายว้ายหลานกระไดไม่บอกย่าเลยไอ้ดอกฟอกฟอกน้ำมันลึกนะวางปลาขายนะคะเพื่อจับปลานะคะมาทำกับข้าวในเป็นมื้อเที่ยงนะคะเป็นกับข้าวเออ
ชมในส่วนของต้นกล้วยนะคะแล้วก็มีมะม่วงแอปเปิ้ลนะคะฝั่งนี้ค่ะอันนี้คือคันนาทองคำนะคะเราจะปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินนะคะอย่างกล้วยอย่างนี้ใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบนะคะทั้งลำต้นนะคะแล้วก็ผลนะคะค่ะนี้ก็คือเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลนะคะซึ่งออกลูกในปีเป็นปีแรกเลยนะคะลูกใหญ่มากค่ะอันนี้เก็บไปรับประทานได้2ลูกแล้วค่ะต้นนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าของเราก็ออกลูกเมื่อวานก็ตัดไปเครือนึงแล้วนะคะอันนี้ก็ออกนี้ก็เป็นกล้วยเนี่ยกำลังแตกกำลังออกลูกค่ะอันห่มดินนะคะอันนี้เป็นการห่มดินค่ะเราก็นั่นแหละฟางแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินเป็นการบำรุงดินไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นสะเดานะคะต้นสะเดาโดนไฟลวกไปก็เราก็ห่มเดินรดน้ำก็ฟื้นกลับมาอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่ได้ร่วมโครงการของโคกหนองนารู้สึกประทับใจรู้สึกดีใจนะคะที่ได้ร่วมโครงการนี้นะคะทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆอะค่ะแล้วเราทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะเราก็มีการแบ่งปันและเหลือนะคะเราก็จะมีการนำไปจำหน่ายนะคะค่ะเราก็จะไปขายให้คนในชุมชนเป็นปลาที่เราเลี้ยงในบ่อนะคะในศูนย์การเรียนรู้ของเรานะคะมีปลาตะเพียนปลานิลปลากระโห้นะคะค่ะเราจะเลี้ยงปลากินพืชนะคะในช่วงนั้นเราก็จะไม่ได้ให้อาหารเราก็จะหาพวกผักพวกหญ้านะคะเป็นอาหารให้กับปลาพวกนี้ค่ะผักบุ้งผักหญ้าอะไรก็กินได้หมดเลยค่ะหลังจากนี้เราก็จะทำนำปลาไปทำกับข้าวอาจจะเป็นต้มยำนะคะแล้วก็ปลาย่างนะคะย่างเกลือเนาะกินกับส้มตำเนาะแล้วก็ผักที่เราปลูกไว้เนาะฉลาดขนาดนั้นเลยใช่ได้ยินเสียงซาเล้งมานี่มารอแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นลูกมันนี่น่าจะอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นรูปเลข9ไทยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่9นะคะซึ่งเราได้น้อมนำเอาพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยค่ะในคลองก็จะมีบัวด้วยนะคะบัวก็สามารถเก็บไปทำกับข้าวได้นะคะอันนี้เราจะเก็บผักเนาะไปทำกับข้าวถ้าไปทำต้มยำนะคะคือตะไคร้แก้วหวัดก็คือใช้หัวนี่แหละค่ะปักลงไป 3-4 หัวก็พอค่ะเดี๋ยวตะไคร้ก็จะแตกก่อเองค่ะ
อันนี้ก็คือปลูกเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ครบ1ปีอันนี้ก็คือตัดไปขายแล้วนะคะตัดไปช่วยบ้านงานอะไรอย่างนี้แล้วนะคะนี่เลยขึ้นตัดไปอันนี้เป็นดอกกระเจียวสวนเรานะคะมะตูมแขกนะคะอันนี้ทำเป็นผักได้ค่ะเราเด็ดตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะแตกออกอีกนะคะฝรั่งก็ออกลูกแล้วนะคะถ้าไปเจอแดดไปอันนี้เป็นมะเขือนะคะนี่มะเขือเราก็มีนะอันนี้มะเขือค่ะเราเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินกับส้มตำนี่มะเขือชื่อนี่ก็คือมะเขือเราเนี่ยวันนี้เราก็นี่ก็เป็นชะอมนะคะโอ้ยเราต้องใช้มีดตัดเนาะแต่เราไม่ได้เอาอุปกรณ์มาค่ะเดี๋ยวใช้มือเด็ดได้ค่ะอันนี้ก็เป็นชะอมเป็นยอดกระถิ่นนะคะเก็บไปกินกับส้มตำได้ค่ะอันนี้ยอดกระถิ่นของเราค่ะบำรุงก็จะมีแกลบเน่านะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกแค่นั้นค่ะแล้วก็ใช้น้ำหมักที่เราหมักไว้ราดอะค่ะอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะคะเราจะไปทำต้มยำเราก็จะเก็บใบมะกรูดเราไปทำต้มยำค่ะใบมะกรูดอายุ1ปีนะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ไม้จากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะค่ะขาเราอย่างเราไม่มีจอบเสียมนะคะเราจะลองดึงดูนะคะว่าหัวมันจะขึ้นมาไหมมันก็จะได้เป็นหน่อขาแทนละค่ะไม่ได้หัวเดี๋ยวต้องไปหาเตียงมาขุดผักบุ้งนะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้เป็นผักบุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะยอดก็จะสวยๆประมาณนี้ค่ะเราจะเก็บไปกินกับส้มตำในเที่ยงนี้นะคะผักบุ้งก็เป็นผักเรียดินนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเราก็จะเป็นผลพลอยได้อันนี้เป็นผักปลอดสารเลยนะคะตรงนี้ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะกับข้าวมื้อนี้นะคะเราเอาไปทำเป็นผัดผักบุ้งก็ได้ค่ะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะความสุขแบบบ้านๆนะคะนี่คือผักบุ้งของเราค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้ก็คือกองฟางนะคะที่เราเก็บไว้คุมดินไว้ห่มดินนะคะและทีนี้เป็นผลพลอยได้ว่าพอฝนลงนะคะเห็ดฟางมันก็จะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะตรงนี้เราก็เก็บไปทำกับข้าวได้นะคะเราจะเอาไปใส่ต้มยำนะคะต้มยำถ้าเอาไปขายเขาจะเอาดอกประมาณนี้ประมาณนี้คือไม่เอาแล้วนะคะเราต้องมาแก่แล้วบอกใช่เนี่ยเวลาขายก็คือเท่านี้ค่ะเนี่ยประมาณนี้ขายได้ค่ะถ้าอย่างนี้เราก็เอามาขายตามบ้านถูกๆอ่ะถุงละ40 บาทเมื่อวานก็ไปขาย18 ถุงอยู่บ้านเราก็โอเคค่ะชีวิตหมดแล้วจะถ่ายรูปใช่ไหมเนื้อปลาย่างส้มตำที่เล่นกันนี่แหละไปตุ่มนุ่งตุ่มเนี่ยปลาอาหารเลยค่ะนี่ไงเครื่องน้ำอันนี้ปลานะคะที่เราจับมาจากบ่อที่เราเลี้ยงนะคะจะทำกับข้าวมื้อเที่ยงที่จะถึงนี้ค่ะ
สิเป็นเดี๋ยวถึงเหตุแม่ค่ะพงหน้าก็ไม่รู้มืออาชีพแล้วเนาะใช่นัดทนถ่ายแปลงนี่แหละปาดไข่ปลาเหรอคะนี่ไข่ทงไปเมียลองไอ้ผู้ใหญ่บ้านมาลองน้ำกระชาวบ้านผลผลิตจากพวกหนองนาอร่อยมากนี่แม่งด้วยแม่งก็ถ่ายแม่งบอกว่าใต้ไฟลุ่มเนี่ยพวกหนองนามู้เดียวหมดเฮ้ยจะกินหรือบ่ใบสองกินส้มตำเรียนเชิญทุกท่านมารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันนะคะก็จะเป็นผลผลิตจากโคกหนองนาของเรานะคะก็จะมีปลาทอดนะคะปลาเผาแล้วก็ส้มตำนะคะแล้วก็มีผักที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นะคะทำอะไรก็อร่อยเห็นไหมสวยนี่ย้ายทันจะกินไข่โอ้ยจะสั่งซื้อแล้ว200แต่ต้องเอาอาหารปลาไปกินนะโอ้มันคือเต็มปอดเลยนี่กล้วยค่ะจุลินทรีย์หน่อกล้วยค่ะน้ำหมักก็คือใช้บำรุงดินเนี่ยค่ะเพิ่มสารอาหารให้กับดินนะคะให้ดินร่วนซุยเนาะดินไม่แข็งตัวเนาะระบายน้ำได้ดีทำให้ต้นไม้เราโตเร็วคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ตั้งความหวังไว้นะคะคือหวังหนึ่งจะได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็สองได้พัฒนาพื้นที่ของเราจากที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเราก็ได้ทำให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้เราได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้มากขึ้นนะคะได้กินได้แบ่งปันนะคะได้ความสุขค่ะความภาคภูมิใจของตนเองนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะรู้สึกว่าได้นำความรู้ที่ได้รับอะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีประสบความสำเร็จได้ในระดับนึงนะคะได้ปลูกต้นไม้ได้คอยดูแลแล้วก็ดูการเติบโตของเขาอะค่ะว่าเราปลูกเขาเราดูแลเขาเราดูว่าเขาจะเติบโตขนาดไหนเราได้เห็นดอกเห็นผลแล้วเราก็เกิดความภูมิใจค่ะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะแล้ว
สุดท้ายถ้าเราเห็นผลผลิตของเราแล้วเราก็จะมีความสุขค่ะสุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดินสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ให้โอกาสดิฉันได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและก็ได้น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตการสร้างรายได้การสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ขยายผลให้เกิดการแบ่งปันในหมู่บ้านในชุมชนต่อไปนะคะดิฉันสุภตาบุญนาคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาเรียกแรงงาน